ัสดีครับพบกับแหนมคุณากรครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศการถวายองค์พระพุทธรูปใหญ่องค์พระปฏิมาองค์ใหญ่แห่งวัดป่าสมานมิตรนะครับผมอำเภอพนมทวีปจังหวัดสุรินทร์ครับผมรอไปชมบรรยากาศกันเลยครับจับด้วยกันเลยอ่ะมานั่งที่สกอร์นี่ปฏิวาเทมีสุงดีสุงราคณาทายะติสารณินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทุสีเลนะนิพุติงยันติสัตตมาสีลังวิโสทะเยทุกทั้งหลายสวดดังๆด้วยเวลาร้องคาราโอเกะนี่ดังกระหึ่มสวดมนต์อย่างมิตรสิริไม่ได้เด้ได้รับรู้เจ้าป่าเจ้าเขาสามโลกธาตุให้ได้ได้ยินและรับรู้แล้วก็ทั้งโมทนาขอเป็นผู้นำโอกาสครูบาอาจารย์อันดัมมายังบุตตสาปะกะวะโตบุปปะกะนามาการังกะโรมาเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธธัมมโนสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมเอติตาภูวินยูเอติเอติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธสัพพะธัมมานุปาเวนะสดาโสติภวันตุเตสาธุธรรมคุณสังฆคุณต่อไปก็กล่าวคำถวายท่านซื้อศีลต้องให้ท่านจัดสายศีลนั่นแหละนะครับเอาเลยนะครับขอโอกาสครูบาอาจารย์ครับตั้งนโม3จบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาเตชะวันโตธัมมะบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาลาโภอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยอิมานิมะยังพันเตพุทธรูปัญจะสัพปริวรังภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพุทธรูปัญจะสัพปริวรังปฏิคันหาตุอัมหากังดีขรตังหิตายะสุขายะข้าแด่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธรูปเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นที่กราบสักการะแก่เหล่าพรหมเหล่าเทวาเหล่ามนุษย์เหล่าสมณะเพื่อให้เป็นสิริเพื่อให้เป็นมงคลขอถวายองค์พระปฏิมาแก่พระสงฆ์
พื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปให้บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายตลอดจนถึงเหล่าภูมานังเหล่าเทวานังเหล่านาคาเหล่าเปรตเหล่าสัมภเวสีและเหล่าโอปาติกะตลอดจนถึงเจ้าแม่ธรณีเจ้าแม่โคศกเจ้าแม่คงคาตลอดจนถึงญาติของข้าพเจ้ามีและเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีเป็นต้นจงมารับจงมาอนุโมทนาเอากุศลผลบุญนี้หากยังตกทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นไปจากทุกข์ถ้าได้รับความสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปด้วยเดชะผลบุญผลทานอันข้าพเจ้าได้กระทำณเวลาบัดนี้ขอจงมาเป็นอุปนิสัยพลวัตปัจจัยตามทรงให้ข้าพเจ้าได้มีสติปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในโลกุตระธรรมขอให้ข้าพเจ้าหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายเคราะห์หายจากเสนียดจันไรขอให้ข้าพเจ้าได้มีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความไพบูลย์ความงอกงามอายุมั่นขวัญยืนขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไร้เข็นใจความเจ็บไข้ได้ป่วยความอับเฉาซึ่งปัญญาอาภัพทั้งหลายทั้งปวงปัญหาอุปสรรคต่างๆและคำว่าไม่มีจงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นญาติพี่น้องและมีสัมมาทิฏฐิอันดีงามตลอดจนถึงความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญสาธุ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 โยมทั้งหลายอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกุศลในครั้งนี้นะอนุโมทนาบุญกับโยมสมเกียรติแล้วก็คุณหมอตุ๋ยและคณะศรัทธาญาติโยมเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติปัสสาภาโรโคเวนัสโตมาเทภวันวันทรายโยสุขิติกายุโกภวะเสร็จเรียบร้อยครับการถวายองค์พระปฏิมาเป็นที่ปฏิบัติธรรมก็คือมีญาติโยมมาติดปฏิบัติที่นี่กันเยอะมากเลยนะครับก็จะมีป่ามีที่เดินจงกรมมีที่ให้นั่งภาวนานะครับก็เสร็จไปแล้วพิธีถวายองค์พระองค์พระพุทธรูปใหญ่นะครับนี่เป็นวัดป่าโดยเฉพาะเลยครับจะมีคนมาทำบุญคนมาปฏิบัติธรรมที่นี่เยอะมากนะครับก็
อยากจะเรียนเชิญถ้าใครยังไม่เคยมาลองมาดูครับที่นี่นะครับผมดีมากๆแล้วครับอยู่แล้วสงบก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ครับขออนุโมทนาบุญกับมาด้วยกับทุกๆคนด้วยนะครับแล้วเรามาเจอคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ